สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องกษัตริย์ที่ครองราชต่อจากพระเจ้าสุริยวรมังที่สองนั่นคือพระเจ้าทรณินทรวรมังที่สองพระองค์พระราชสมภพคริสส์ัรักราช1125ครองราชคริสต์ัรันราชถึง1พรพรรษาพระมเหสีคือพระนางศรีชัยราชจุฑามณีซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าหันสาวรมังที่สพระราชบุตร คือพระเจ้ายโสวรมันที่สองและพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดราชวงศ์มหิธานปุระพระราชบิดาคือพระเจ้ามหิธราธิตพระราชมารดาคือบุตรีของพระเจ้าทรณนีนทรวรมที่หนึ่งบ้างว่าเป็นหลานนับถือศาสนาฮินดูมีพระราชโอรสสองพระองค์คือพระเจ้ายโสวรมันที่สองและพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดพระเจ้าทรรินีทรวรมัที่สองเป็นพระญาติกับกษัตริย์พระองค์ก่อน คือพระเจ้าสุริยวรมันที่สองเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับพระเจ้าสุริยวรมันที่สองดังรายละเอียดในภาพนี้แต่พระเจ้าสุริยวรมันที่สองมีอายุมากกว่าทรงมีพระนามหลังสวรรคตว่าพระมหานิพพานบทในบันทึกของจีนที่มีชื่อว่าอีไหเอนไซโครพีเดียได้บันทึกไว้ว่าในคริสตศักราชหนรกษ 1, 5, ัตริย์แห่งเมืองพนาครได้ส่งช้างสองเชือกมาถวายเป็นของบรรณาการ แดจัก,กรพรรดิแห่งราชวงศ์ส่งเมื่อพระเจ้าทรณนทร์วรมัมที่สองสิ้นพระชนกษัตริย์ลำดับต่อไปคือพระเจ้ายโสวรมัมที่สองเสด็จขึ้นครองราชแห่งเมืองพระนครในปีคริสตศักราช1160พระเจ้ายโสวรมัมที่สองเป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรพระนครครองราชระหว่างปีคริสตศักราช1160ถึง1166เป็นเวลา6ปี ถัดจากพระเจ้าธรณินทรวรมัมที่สองต่อมาในปีคริสต์ศักราช1165พระองค์ถูกโค่นราชบัลลังก์โดยพระเจ้าตรีภูวนาธิตยวรมัมการปกครองของพระองค์สิ้นสุดพร้อมกับการที่พระองค์ถูกปลงพระชนโดยหนึ่งในขุนนางของพระองค์วันนี้เล่าสั้นๆผมจะเล่าเรื่องกษัตริย์ในลำดับต่อไปคือพระเจ้าชัยวรม,มัมที่7ในคลิปต่อไปครับแกลอนแต่งวันนี้สักหนึ่งคำกลอน เกี่ยวกับปราสาทพระวิหารอยู่ที่เมืองโคกขันหรือกุขันบ้านแอดมินเองช่างประหลาดเรื่องปราสาทพระวิหารนำขึ้นศาลงานเก่าเขาตัดสินข้อพิพาทขม็นไทยในแดนดินลวงเล่ลิ้นปลื้เปลอออกอุบายหลักษากลคนทุกผู้เขารู้ว่าเขตหน้าผาสายน้ำมีความหมาย ฝรั่งเผือกเลือกข้างวางโลดลายหน้าไม่อายใช้เล่กล่นต้นแผ่นดินขึ้นปราสาททางฝั่งไทยใครก็รู้กัมพูชาอยากมาดูปราสาทหินก็ต้องฝืนขึ้นหน้าผาเป็นอาจินปราสาทหินผันหน้ามาฝั่งไทยอยากยึดครองต้องมันยาทำหน้าด้านใครคัดค้านไม่สนฉันทนได้ ลากเส้นมาเกินกว่าแนวแล้วเป็นไงถ้ามากไปใช้สัญญามายืนยันแทนที่ผิดคิดท้งติ่งอย่านิ่งเฉยหากละเลยไม่เอ่ยอ้างเข้าทางฉันขึ้นสารโลกโชคดีเทียวเขาเอี่ยวกันสายสัมพันธ์เอออวยช่วยยกมือวางแผนชั่วไม่คำหนึ่งจึงฉิดหายจุดมุ่งหมายฝ่ายของเราเข้ายึดถือ เมื่อได้ครองเป็นของกูอยู่ในมือที่เห็นคือได้ไปซ่อมไม่เป็นถ้าปราสาทเป็นของไทยสมัยนั้นถึงทุกวันต้องยินดีที่ได้เห็นปราสาทสวยงามล้ำไม่ลำเค็นฝรั่งคิดผิดประเด็นไม่เป็นธรรมถูกทิ้งร้างพังทลายกลายเป็นซากทางขึ้นยากหากประมาทอาจถล่า รถตกเขาหน้าสะพรึงตรึงตราจำํำอำนาจดำฝรั่งก่อต่อเนื่องมาไทยอีสานหประพันธ์ยี่สิบมิถุนายน2567วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ